ขึ้นเครื่องการบินไทยอาหารไทยอร่อยที่สุดสวัสดีครับวันนี้ผมมาบุกที่ครัวการบินไทยเลยนะครับเพื่อที่จะมาทราบถึงเรื่องราวนะครับความเป็นมาเกี่ยวกับเมนูอาหารทั้งหลายที่อยู่บนโต๊ะเหล่านี้กว่าจะมีการพัฒนามาได้นะครับเขาต้องมีการคิดค้นกันอย่างไรและกลยุทธ์ในเรื่องของครัวของการบินไทยในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรวันนี้บูรินเจอร์นี่เราจะมาตอบโจทย์นี้กันครับอยากให้คุณสุเมธพูดถึงการพัฒนาครัวการบินไทยมีแนวทางการพัฒนายังไงบ้างครับครัวการบินไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบินไทยนะครับหนึ่งในสิ่งที่เราได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงมาตลอดรางวัลที่เราได้รับเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเรามาจากครัวนะครับครัวเป็นถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดของเราหน่วยหนึ่งปัจจุบันเนี่ยครัวการบินไทยเนี่ยถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่สร้างกำไรให้กับองค์กรเนี่ยอยู่มากๆนะครับจากการที่เราพัฒนาเราเรียนรู้ประสบการณ์หลายสิบปีของพวกเราเนี่ยอาหารไทยเนี่ยตัวของอาหารไทยมีเสน่ห์แล้วก็เป็นที่การความต้องการของต่างชาติแต่หลายๆชาติเนี่ยอย่างในยุโรปเนี่ยเราถือว่าอาหารไทยเป็นพรีเมียมนะครับการได้กินร้านอาหารไทยเนี่ยแพงกว่ากินร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับสายการบินไทยนะครับถือว่าเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเมนูอาหารไทยก็เลยถูกจับตามองเป็นพิเศษและถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นความท้าทายก็คือว่าการพัฒนาเมนูอาหารไทยให้อร่อยที่สุดนะครับโจทย์ข้อแรกๆที่ผมถูกมอบหมายมานะครับว่าทำไมอาหารบนเครื่องไม่อร่อยจริงๆผมก็ได้แต่รับฟังแล้วก็ฟังความคำวิจารณ์ทุกคำวิจารณ์สิ่งนึงที่ผมเห็นเนี่ยว่าคนที่วิจารณ์หลักๆเนี่ยวิจารณ์อาหารไทยแล้วคนที่วิจารณ์หลักก็คือคนไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนไทยเนี่ยเท่านั้นแหละที่จะรู้อาหารไทยอร่อยคืออะไรแล้วผมเชื่อนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยอย่างที่บอกอย่าไปกังวลมากว่าฝรั่งจะกินไม่ได้ฝรั่งมาเมืองไทยเขามากินอาหารไทยรสชาติไทยไม่ได้กินอาหารไทยรสชาติฝรั่งดังนั้นวันนี้เราจะต้องปรับรสชาติของอาหารให้เป็นรสชาติไทยแต่เราจะคุมไม่ให้เผ็ดเพื่อให้ฝรั่งกินได้และคนไทยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอ่อนด้อยลงไปรสชาติมันจัดจ้านได้โดยที่ไม่ต้องเผ็ดนี่คือสิ่งเราจะทำอาหารไทยเป็นผลิตผลทางปัญญาของคนไทยนะครับเราต้องดำรงเอกลักษณ์ของอาหารของเราไว้ผมได้ยืนยันว่าตอนนี้สิ่งที่เรามุ่งเน้นตอนนี้โฟกัสที่อาหารไทยมากๆนะครับเราจะบุกทั้งตลาดในและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะครับปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนในการที่ เราบริการลูกค้าภายนอกเนี่ยอยู่ประมาณสัก 30-40% นะครับเราคิดว่าตรงนี้มีโอกาสขยายตัวสายการบินครัวการบินไทยนอกจากทำให้การบินไทยเท่านั้นเนี่ยเรายังทำให้สายการบินอื่นอีกหลายสายการบินมากๆนะครับไทยครูซีที่เราพูดถึงตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดที่เราคิดว่าเรามีโอกาสทางการตลาดนะครับครัวการบินไทยเนี่ยจริงๆเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยมีจุดหมายปลายทาง destination เนี่ยอยู่ในหลายประเทศแล้วก็เราเล็งหาโอกาสที่เราไปเปิดในยุโรปไปเปิดในญี่ปุ่นนะครับเพื่อป้อนสายการบินที่ประเทศที่เขามีสายการบินเยอะๆบินกันอยู่ในประเทศเขาเยอะๆเนี่ยแล้วก็หาโอกาสไปป้อนแล้วเราก็สามารถที่จะเอาครัวเนี่ยอัพลิฟต์จากที่ฝั่งปลายทางกับกรุงเทพได้เพราะฉะนั้นทำครัวเนี่ยสนับสนุนสายการบินอื่นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราก้าวไปอีกขาหนึ่งที่เราทำเนี่ยคือผ้าแผ่นพายผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนได้มีโอกาสลองลิ้มลองผ้าแผ่นพายผ้าแผ่นพายก็คือเป็นผลิตผลของการบินไทยนะครับที่อยากทำในลักษณะที่ให้คนที่ไม่มีโอกาสจะขึ้นเครื่องบินได้ชิมอาหารโดยเฉพาะเบเกอรี่นะครับตอนนี้เราก็จับมือกับ PTOR นะครับในการที่เข้าไปสู่ในร้านอเมซอน70กว่าสาขาในปีนี้แล้วเราเชื่อว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเราคงขยายให้ได้มากสาขามากที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะเป็นโอกาสอันนึงที่ต่อยอดธุรกิจของครัวการบินไทยเราเชื่อว่าครัวการบินไทยเนี่ยสามารถเติบโตไปได้อีกเยอะเพราะว่าจะมีอีกหลายพื้นที่ที่เรายังไม่ได้ทำผมถึงบอกว่าการส่งออกอาหารไทยทั้งในรูปแบบที่ห
ให้ฝรั่งที่ยังอยู่บนเครื่องได้กินการเปิดตลาดในต่างประเทศเนี่ยเหล่านี้เราจะทำให้อาหารไทยเนี่ยให้คนต่างชาติได้มีโอกาสลิ้มลองไปทั่วโลกอาหารไทยที่อยู่บนเครื่องนี่ก็ถือว่าเป็นจุดหลักทีเดียวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองโดยเฉพาะยิ่งคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเมนูอาหารรวมไปถึงการพัฒนาในเรื่องของการตลาดนะครับสำหรับการบินไทยจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงยังมีช่องว่างการตลาดอีกมากมายสำหรับสายการบินอื่นๆที่จะมาใช้บริการครัวการบินไทยนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ60สายการบินที่มาใช้บริการแล้วแต่ยังเพิ่มจำนวนได้อีกในอนาคตเพราะฉะนั้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆนะครับในวันนี้บุรินเจนี่ก็คงจะหมดเวลาลงแล้วล่ะครับเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ